โอ้ราคายางขึ้นมาเยอะมากสวยเลยนะเรียกว่าหุ้นที่เกี่ยวกับยางบ้านเราเป็นยังไงบ้างแต่เขาขึ้นมาค่อนข้างขึ้นแล้วก็ลงไปแล้วฮะขึ้นแล้วก็ลงไปแล้วโอ้นึกว่าขึ้นตามอินเด็กซ์ตัวนี้อ่ะแต่ว่าแต่เขายังขึ้นอยู่นะเอาจริงๆเขายังขึ้นอยู่แล้วการพักตัวของเขาก็ยังไม่ได้พักเยอะด้วยนะครับแล้วราคาเนี่ยถ้าเกิดเห็นราคายางครับเบรกโครงสร้างประมาณสัก240ขึ้นไปเนี่ยซึ่งเป็นไฮเดิมตัวบริเวณเนี้ยนั่นแปลว่าเขาจะเริ่มเบรกสตรัคเจอร์แล้วหรือพูดง่ายคือตรงนี้มีโอกาสจะเป็นเวฟหนึ่งยืดนะครับนะถอยตัวลงมาก็จะเป็นไม่หลุดโลเดิมงั้นโดยหลักแล้วเนี่ยยางอ่ะอาจจะเริ่มสู่แนวโน้มของขาขึ้นได้นะครับถ้าเราเห็นว่าเขาขึ้นสูงกว่า240อันนี้ต้องเริ่มมองหุ้นยางบ้านเราบ้างแล้วนะเพราะถ้าเกิดเกินนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเบรกโครงสร้างแล้วหุ้นพวกเนี้ยไอ้หุ้นที่เป็นพวกตระกูลคอมมอดิตี้เนี่ยเวลามันมามันก็มารอบของมันก็ชัดเจนนะครับมาก็คือมานะครับงั้นก็240ใกล้แล้วนะครับเฝ้าให้ดีหน่อยก็ได้นะผมว่าตัวนี้ก็ดูน่าสนใจน่าจับตาทีเดียวนะครับนะคะยางก็ถ้าดูวีก็จะเห็นว่ามันรีบาวกลับมาแรงเนาะถ้าเป็นไทม์เฟรมวีซึ่งถ้าทางเทคนิคคือมันก็เรียกว่าต้องลุ้นแหละว่าจะสามารถเบรกเทรนด์ไลน์ระดับวีเส้นนี้ได้ไหมถ้าเบรกได้ผมว่าขึ้นต่อแต่ถ้าเบรกไม่ได้ผมว่ามันก็คงจะกลับมาเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบขึ้นเยอะก็จริงนะแต่ไปดูกราฟอย่างยางเนี้ยกลับลงแรงนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กันน่ะถึงบอกว่าใครเล่นหุ้นช่วงนี้เนี่ยปวดหัวนะไปเห็นค่าราคายางดีแต่หุ้นรายตัวก็กลับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับเหมือนกับตัว TTA เมื่อกี้เลยค่าดัชนีวางเรือค่าดัชนีระวางเรือขึ้นแต่หุ้นลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันราคายางขึ้นแต่หุ้นยางลงอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันครับก็ถือว่าถึงจะบอกว่าดูชาร์ตดูประกอบเนี่ยดูเป็นหุ้นรายตัวไปเลยดีกว่าพอขึ้นมาเป็นพีคนี้เรานึกว่าเป็นพีคว่าเราไม่รู้อนาคตใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็นึกว่าเป็นพีคพอขึ้นมาเป็นพีคนี้เนี่ยเราก็เดาเอาว่าเฮ้ย 80% เป้าหมายที่เองต้องลงมานะก็อันนี้เห็นไหมปรากฏลงมาไม่ถึงนะก็แสดงว่าแล้วอันนี้ AB ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่1 2เป็น1 A แล้วขึ้น B C อะไรอีกทีหนึ่งมันต้องลงมาสู่จุดนี้จนได้ปรากฏไม่ใช่มันนั่งขึ้นอันนี้กลายเป็นพีคของ3แล้วก็4แล้ว5อันนี้เพราะฉะนั้นพีคจริงไปอยู่ที่นี่นะถ้าพีคจริงไปอยู่ที่นี่ปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณอันนี้กับอันนี้เนี่ยฮะลงมา 80% 90% นั่นนี่ซึ่งมันก็ลงจริงๆเข้ามา2อันแล้วนะเข้ามา2อันแล้วนะฮะก็ปัญหาคือว่าตรงนี้เนี่ยมันต่ำพอหรือยังมันใช่1 2หรือยังเราก็ดู1 2ไม่ต้อง AB ก่อนแล้ว1 2 3 4 5เมื่อไม่มี AB การลงทั้งหมดเนี่ยบึ๊ดมาเนี่ยเป็นแค่ A ขึ้น B ลง C อีกทีต่ำกว่าเดิมนิดนึงเห็นไหมที่เคยพูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคลาสสิกเลยเห็นไหมฮะนั้น ABC ก็อยู่นี่ต่ำกว่าเดิมนิดนึงปั๊บเนี่ยแล้วก็ขึ้นเพราะการขึ้นครั้งนี้เป็นการขึ้นที่แท้จริงเมื่อการขึ้นที่แท้จริงจากฐานจุดนี้ต่ำสุดจุดนี้เนี่ยขึ้นที่แท้จริงมันต้องมี1 2แล้วก็3 4 5นะ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตรงนี้เราดูปั๊บเนี่ยฐานมันอยู่นี่1 2 3 4 5 super bullish นะฮะ1 2เนี่ยจะเป็น running flat ไหมแปลว่าลงไม่ถึง 80% เป็นลงเป็น1 A B C ขึ้นเลยมันไม่ใช่เพราะว่าดูสิที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีแล้วมันกลายเป็น1นะแล้ว A B แล้วกำลังจะลง2นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็น weekly chart นะฮะการขึ้นครั้งนี้เนี่ยถ้ามันลงตามธรรมดาเนี่ยเราจะคาดหวัง80% ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันลงมาไม่ถึงนะลงไม่ถึง
มันจะเป็นไซด์เวย์ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเป็นการลงแบบไซด์เวย์เป็น A B C ลงอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ไม่ไลค์ลี่เลยนะฮะน่าจะเห็นเนี่ยกระสือกระสนยังไงก็ไม่รู้ลงมาในเขตนี้ในที่สุดก่อนที่มันจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นตลาดอันเนี้ยบูลลิชมากแต่ต้องรอตรงนี้รอแถวนี้นะให้มันลงมาปิดตัวมันเองในตรงนี้ซะก่อนนะหรือไม่ก็รอปาฏิหาริย์คือพ่อคุณทำนิวไฮดื้อๆเนี่ยขึ้นทะลุไปเลยอันนี้ก็กลายเป็น 1-2 แบบแฟลตซึ่งไม่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยตามที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยคาดว่าน่าจะลงมาสร้างฐานในนี้ซะก่อนนะก็ประมาณปีหน้าหลังจากนั้นถึงจะขึ้นจริงนะครับก็รออีกนิดนึงรออีกสักครึ่งปี